สายย่อเรื่องการเจริญปัญญาเพราะการที่เราเห็นความเกิดดับของรูปของนามนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่เนี่ยเรียกว่าเราเจริญวิปัสสนาอยู่นะเช่นเราเห็นกิเลสทั้งหลายเกิดแล้วดับอย่างเงี้ยกุศลเกิดแล้วดับเลยนะเห็นรูปนะเคลื่อนไหวนะรูปไม่คงที่ไม่เที่ยงรูปถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลารูปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพียงแค่วัตถุนะการเจริญปัญญานะถ้าดูรูปก็ดูรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทำวิปัสสนาละถ้าดูนามเราก็จะเห็นนะเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะใดอันหนึ่งนะถูกบีบคั้นให้แตกสลายนั่นคือทุกขังแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นี่คืออนัตตาบอกเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นี่คือการเจริญปัญญาขั้นวิปัสสนาหรือสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็ไปดูตรงมาที่จิตเราก็เห็นว่าตัวจิตนี่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวจิตที่รู้ตัวก็ดับกลายเป็นจิตไปดูรูปจิตไปดูรูปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ตัวจิตที่รู้ตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่ฟังเสียงจะหมุนนะหรือจิตที่รู้ตัวอยู่แล้วก็ดับเกิดจิตที่หลงคิดนะเราเห็นอย่างนี้จิตไม่เที่ยงงั้นเวลาเราทำวิปัสสนานะเบื้องต้นเอาอันใดอันหนึ่งก็ได้นะจะดูรูปเป็นหลักไว้ก็ได้เห็นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็ถือว่าทำวิปัสสนาอยู่แต่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะไม่งั้นรูปกับจิตจะแยกออกจากกันไม่ได้จะกลายเป็นก้อนเดียวกันถ้าขันห้ามารวมเป็นก้อนเดียวกันทำวิปัสสนาไม่ได้นะและยังเจริญปัญญาไม่ได้เลยต้องแตกมันให้แตกกระจายออกไปเรียกว่าแยกมันออกไปแยกขันห้าออกไปถ้าขันห้ามารวมกันเมื่อไหร่มันมีตัวเราทันทีเลยแต่ถ้าขันห้ามันแตกออกไปมันจะเห็นนะแตกออกไปเป็นห้าส่วนมีรูปใช่ไหมจะเห็นรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นได้นะเวทนาสุขทุกข์เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สัญญาก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณก็คือจิตนะที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเบื้องต้นเอาอะไรก่อนก็ได้นะแต่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะที่เราฝึกมาจากการฝึกสมาธิจนจิตมันมีกำลังนะจิตมันมีกำลังนะขันมันจะแยกถ้าจิตไม่มีกำลังขันแยกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นที่เราฝึกสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาต่ำสุดคือการแยกรูปนามแยกขันห้าออกจากกันได้พอแยกขันห้าออกกันได้วิธีเรียนรู้ของธรรมะของพระพุทธเจ้านะให้มีชื่อว่าวิพัชชวิธีวาแหวนสระยีพอสำเภาไม่หาอากาศชอช้างวิพัชชวิธีคือวิธีแยกสิ่งที่เราเห็นว่ามีตัวมีตนนะพอจับมันแยกออกไปแล้วจะพบว่ามันไม่มีตัวมีตนอย่างเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันนะมีรถยนต์มีหนึ่งคันนะถ้าเราจับมาถอดเป็นชิ้นๆใช่ไหมพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์กันชนไม่ใช่รถยนต์ลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เบาะสายไฟน็อตสกรูไม่ใช่รถยนต์สิ่งที่เป็นรถยนต์มันจะหายไปทันทีเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราจับมันแยกออกเป็นขันห้าได้นะความเป็นตัวตนมันจะหายไปทันทีเลยมันเหมือนเราถอดอะไหล่รถยนต์ออกมาแล้วสุดท้ายไม่มีรถยนต์หรอกรถยนต์เป็นภาพลวงตาตัวเรานี้จริงๆไม่มีมันเป็นภาพลวงตาว่ามีแบบเดียวกับรถยนต์นั่นแหละหรือบ้านเนี่ยเรามีบ้านหลังหนึ่งหลังคาหลุดออกไปไม่หลังคาไม่ใช่บ้านฝาผนังไม่ใช่บ้านประตูหน้าต่างไม่ใช่บ้านปาเก้ไม่ใช่บ้านเนี่ยพอจับแยกออกไปคำว่าบ้านมันหายไปแล้วคำว่าตัวเราเนี่ยพอเราแยกขันธ์ออกไปนะตัวเราก็หายไปมันจะเห็นนะรูปก็ไม่ใช่ตัวเรา
ร่างกายเนี่ยเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ไม่ใช่เราหรอกอันเนี้ยจะแยกขันธ์ได้จิตต้องมีพลังนะจิตต้องตั้งมั่นพอแยกได้แล้วเราจะเดินปัญญาได้จริงแล้วคราวเนี้ยเราจะเห็นว่ารูปทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความจำได้หมายรู้ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั่นนะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้เราเดินวิปัสสนาตรงที่เราสามารถแยกขันธ์ได้เนี่ยเรามีปัญญาขั้นต้นแล้วแต่ตรงที่เราสามารถเห็นขันแต่ละขันขันแต่ละขันสภาวะแต่ละสภาวะทั้งรูปทั้งนามตกอยู่ใต้ใจรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนตัวนั้นคือการขึ้นวิปัสสนาละการเจริญปัญญานะมีสามระดับนะมีปัญญาพื้นพื้นนะอย่างเราแยกขันห้าได้นะเรามีสมาธิขันห้าก็แยกนี่ปัญญาธรรมดาแล้วก็ขึ้นไปสู่วิปัสสนาปัญญาเนี่ยเราจะเห็นสภาวะธรรมแต่ละอันรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะตัวนี้เป็นวิปัสสนาพอเห็นมากเข้ามากเข้ามากเข้านะจิตก็จะเป็นกลางคำว่าเป็นกลางเนี่ยเป็นกลางเพราะการเจริญวิปัสสนามาเต็มที่แล้วไม่ใช่เป็นกลางเพราะบังคับจิตให้นิ่งอันนั้นเป็นกลางด้วยสมาธิยังไม่ใช่กลางที่หลวงพ่อต้องการสื่อกับพวกเรานะเราดูไปเรื่อยเลยนะอย่างเราจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเราเห็นเนี่ยเดี๋ยวโลภมันก็มาแล้วโลภมันก็ไปเดี๋ยวโกรธมันก็มาเดี๋ยวโกรธมันก็ไปนะเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกอย่างเงี้ยเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันก็จะเห็นนะจิตโลภมันก็ไม่เที่ยงจิตไม่โลภมันก็ไม่เที่ยงจิตโกรธมันก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธมันก็ไม่เที่ยงจิตหลงมันไม่เที่ยงจิตไม่หลงมันก็ไม่เที่ยงจิตสุขมันก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเราเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้จิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางคราวนี้พอจิตเป็นกลางแล้วจิตจะหยุดการดิ้นรนละให้ความปรุงแต่งทั้งหลายความฝ่ายชั่วซึ่งตอนนี้เราสู้กับมันด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะปัญญาถึงขั้นสุดขีดเนี่ยนะกระทั่งความปรุงแต่งฝ่ายดีนะคือตัวปัญญาเนี่ยยังหยุดเลยศีลสมาธิปัญญาที่เราทำมาเนี่ยในฝ่ายโลกิยะมันหยุดจิตมันหมดความดิ้นรนจิตมันหมดความปรุงแต่งจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยเราไม่ได้เจตนามันรวมเองนะถึงเวลาที่มันจะล้างกิเลสเนี่ยมันจะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิทุกคนนะถึงเราไม่เคยเข้าฌานมาก่อนนะถึงจุดนั้นจิตจะเข้าฌานของมันเองนะไม่ต้องห่วงหรอกมันเข้าของมันเองขอให้ทำวิปัสสนาให้พอนี่พอมันรวมเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันไปเดินปัญญาอยู่ข้างในปัญญาตรงนี้เหนือสมมตินะเหนือไม่มีคำพูดแล้วมันเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนี่เดินปัญญาสามขนาดถ้าพวกที่ปัญญาแก่กล้านะปัญญาสี่แก่กล้านะมันจะเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นแค่นี้มันแจ่มแจ้งแล้วรู้แล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเข้าใจอย่างนี้นะจิตมันจะวางโลกทวนกระแสเข้ามาที่ธาตุรู้ทวนเข้ามาทีแรกมันทวนเข้ามาที่ตัวผู้รู้ก่อนนะเสร็จแล้วอริยมรรคเนี่ยจะแหวกทำลายอาสวะที่ห่อหุ้มจิตผู้รู้ออกจิตผู้รู้ก็สลายตัวไปกลายเป็นธาตุรู้ขึ้นมาแต่ธาตุรู้เนี่ยสัมผัสพระนิพพานเมื่อกี้หลวงพ่อบอกไปแล้วนะมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตนิพพานเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะนิพพานเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์อันหนึ่งเป็นอายตนะอันหนึ่งนะเป็นอายตนะอันหนึ่ง
ยตนะข้างนอกธาตุรู้เป็นอายตนะภายในสองอันนี้กระทบรวมเข้าด้วยกันงั้นจิตตรงนั้นนะจะว่างสว่างเบิกบานมีความสุขตรงนี้แหละมันมาถึงคำว่าว่างว่างจริงๆแล้วที่แกล้งแต่งจิตให้ว่างนั้นว่างจอมปลอมเป็นความปรุงแต่งที่เรียกอานิจชาพิสังขารแต่อันนี้มันพ้นความปรุงแต่งว่างชนิดพ้นความปรุงแต่งคือว่างของพระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังมันว่างมันก็สันติมันว่างแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกระทบกระทั่งได้แล้วมันก็เข้าถึงความสงบสันติที่แท้จริงในโลกไม่มีสันติหรอกมีแต่ปากนะสันติภาพไม่เคยมีในโลกมีแต่ความวุ่นวายแต่พอเราภาวนาวางขันลงไปแล้วจิตใจเราว่างจิตใจเราเข้าถึงความสงบจิตใจเข้าถึงความสุขสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนิพพานังถึงเป็นปรมังสุขขังนี่เราค่อยๆฝึกนะต่อยอดเรื่องการเจริญปัญญาเพราะการที่เราเห็นความเกิดดับของรูปของนามนะด้วยจิตที่ตั้งมั่นอยู่เนี้ยไม่ว่าเราเจริญวิปัสสนาอยู่นะเช่นเราเห็นกิเลสทั้งหลายเกิดแล้วดับอย่างเงี้ยกุศลเกิดแล้วดับเลยนะเห็นรูปนะเคลื่อนไหวนะรูปไม่คงที่ไม่เที่ยงรูปถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลารูปไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเพียงแค่วัตถุนะการเจริญปัญญานะถ้าดูรูปก็ดูรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ทำวิปัสสนาแล้วถ้าดูนามเราก็จะเห็นนะเวทนาสัญญาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงความสุขความทุกข์ความจำได้หมายรู้ความปรุงดีปรุงชั่วไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ในสภาวะใดหนึ่งนะถูกบีบคั้นให้แตกสลายนั่นคือทุกขังแล้วก็บังคับไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้สั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้นี่คืออนัตตาเราเฝ้ารู้เฝ้าดูอย่างนี้นี่คือการเจริญปัญญาขั้นวิปัสสนา หรือสูงขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งก็คือดูลงมาที่จิตเราก็เห็นว่าตัวจิตนี่มันไม่เที่ยงเดี๋ยวจิตที่รู้ตัวก็ดับกลายเป็นจิตไปดูรูปจิตไปดูรูปอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่รู้ตัวจิตที่รู้ตัวอยู่ชั่วคราวแล้วก็ดับเกิดจิตที่ฟังเสียงจะหมุนหมุนหมุนนะหรือจิตที่รู้ตัวอยู่แล้วก็ดับเกิดจิตที่หลงคิดนะเราเห็นอย่างนี้จิตไม่เที่ยงงั้นเวลาเราทำวิปัสสนานะเบื้องต้นเอาอันใดหนึ่งก็ได้นะจะดูรูปเป็นหลักไว้ก็ได้เห็นรูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถือว่าทำวิปัสสนาอยู่แต่มีจิตเป็นผู้รู้ผู้เห็นนะไม่งั้นรูปกับจิตจะแยกออกจากกันไม่ได้จะกลายเป็นก้อนเดียวกันถ้าขันห้ามารวมเป็นก้อนเดียวกันทำวิปัสสนาไม่ได้นะเรายังเจริญปัญญาไม่ได้เลยต้องแตกมันให้แตกกระจายออกไปเรียกว่าแยกมันออกไปแยกขันห้าออกไปถ้าขันห้ามารวมกันเมื่อไหร่มันมีตัวเราทันทีเลยแต่ถ้าขันห้ามันแตกออกไปมันจะเห็นนะแตกออกไปเป็นห้าส่วนมีรูปใช่ไหมจะเห็นรูปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะเห็นได้นะเวทนาสุขทุกข์เนี่ยเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สัญญาก็เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สังขารความปรุงดีปรุงชั่วก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาวิญญาณก็คือจิตนะที่เกิดดับทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเนี่ยเบื้องต้นเอาอะไรก่อนก็ได้นะแต่ต้องมีจิตที่ตั้งมั่นนะที่เราฝึกมาจากการฝึกสมาธิจนจิตมันมีกำลังนะถ้าจิตมันมีกำลังนะขันมันจะแยกถ้าจิตไม่มีกำลังขันแยกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นที่เราฝึกสมาธิเนี่ยสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาต่ำสุดคือการแยกรูปนามแยกขันห้าออกจากกันได้พอแยกขันห้าออกจากกันได้วิธีเรียนรู้ของธรรมะของพระพุทธเจ้านะให้มีชื่อว่าวิพัชชวิธีวาแหวนสระยีพอสำเภาไม่หาอากาศชอช้างวิพัฒชวิธีคือวิธีแยก
สิ่งที่เราเห็นว่ามีตัวมีตนนะพอจับมันแยกออกไปแล้วจะพบว่ามันไม่มีตัวมีตนอย่างเราเห็นรถยนต์หนึ่งคันนะมีรถยนต์มีหนึ่งคันนะถ้าเราจับมาสอดเป็นชิ้นๆใช่ไหมพวงมาลัยไม่ใช่รถยนต์เครื่องยนต์ไม่ใช่รถยนต์ตัวถังไม่ใช่รถยนต์กันชนไม่ใช่รถยนต์ลูกล้อไม่ใช่รถยนต์เบาะสายไฟน็อตสกรูไม่ใช่รถยนต์สิ่งที่เป็นรถยนต์มันจะหายไปทันทีเลยสิ่งที่เรียกว่าตัวเราเนี่ยถ้าเราจับมันแยกออกเป็นขันห้าได้นะความเป็นตัวตนมันจะหายไปทันทีเลยมันเหมือนเราถอดอะไหล่รถยนต์ออกมาแล้วสุดท้ายไม่มีรถยนต์หรอกรถยนต์เป็นภาพลวงตาตัวเรานี้จริงๆไม่มีมันเป็นภาพลวงตาว่ามีแบบเดียวกับรถยนต์นั่นแหละหรือบ้านเนี่ยเรามีบ้านหลังหนึ่งหลังคาหลุดออกไปไม่หลังคาไม่ใช่บ้านฝาผนังไม่ใช่บ้านประตูหน้าต่างไม่ใช่บ้านปาเก้ไม่ใช่บ้านเนี่ยพอจับแยกออกไปคำว่าบ้านมันหายไปแล้วคำว่าตัวเราเนี่ยพอเราแยกขันออกไปนะตัวเราก็หายไปมันจะเห็นนะรูปก็ไม่ใช่ตัวเราร่างกายเนี่ยมันเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่ไม่ใช่เราหรอกอันเนี้ยจะแยกขันได้จิตต้องมีพลังนะจิตต้องตั้งมั่นพอแยกได้แล้วเราจะเดินปัญญาได้จริงแล้วคราวเนี้ยเราจะเห็นว่ารูปทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความจำได้หมายรู้ทั้งหลายเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แล้วก็ดับไปความปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปจิตที่เกิดทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเกิดที่ไหนมันก็ดับที่นั้นนั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปตรงนี้เราเดินวิปัสสนาตรงที่เราสามารถแยกขันธ์ได้เนี่ยเรามีปัญญาขั้นต้นแล้วแต่ตรงที่เราสามารถเห็นขันแต่ละขันขันแต่ละขันสภาวะแต่ละสภาวะทั้งรูปทั้งนามตกอยู่ใต้ใจรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวใช่ตนตัวนั้นคือการขึ้นวิปัสสนาแล้วการเจริญปัญญานะมี3ระดับนะมีปัญญาพื้นๆนะอย่างเราแยกขันห้าได้นะเรามีสมาธิขันห้าก็แยกนี่ปัญญาธรรมดาแล้วก็ขึ้นไปสู่วิปัสสนาปัญญาเนี่ยเราจะเห็นสภาวะธรรมแต่ละอันรูปแต่ละรูปนามแต่ละนามเนี่ยตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นะตัวนี้เป็นวิปัสสนาพอเห็นมากเข้ามากเข้ามากเข้านะจิตก็จะเป็นกลางนะคำว่าเป็นกลางเนี่ยเป็นกลางเพราะการเจริญวิปัสสนามาเต็มที่แล้วนะไม่ใช่เป็นกลางเพราะบังคับจิตให้นิ่งอันนั้นเป็นกลางด้วยสมาธิยังไม่ใช่กลางที่หลวงพ่อต้องการสื่อกับพวกเรานะเราดูไปเรื่อยเลยนะอย่างเราจิตเราตั้งมั่นเนี่ยเราเห็นเนี่ยเดี๋ยวโลภมันก็มาแล้วโลภมันก็ไปเดี๋ยวโกรธมันก็มาเดี๋ยวโกรธมันก็ไปนะเดี๋ยวก็หลงเดี๋ยวก็รู้สึกอย่างเงี้ยเนี่ยเฝ้ารู้ไปเรื่อยๆนะถึงจุดหนึ่งมันก็จะเห็นเลยจิตโลภมันก็ไม่เที่ยงจิตไม่โลภมันก็ไม่เที่ยงจิตโกรธมันก็ไม่เที่ยงจิตไม่โกรธมันก็ไม่เที่ยงจิตหลงมันไม่เที่ยงจิตไม่หลงมันก็ไม่เที่ยงจิตสุขมันก็ไม่เที่ยงจิตทุกข์มันก็ไม่เที่ยงเราเห็นอย่างนี้พอเห็นอย่างนี้จิตจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางคราวนี้พอจิตเป็นกลางแล้วจิตจะหยุดการดิ้นรนแล้วให้ความปรุงแต่งทั้งหลายความฝ่ายชั่วซึ่งตอนนี้เราสู้กับมันด้วยศีลสมาธิปัญญาเพราะปัญญาถึงขั้นสุดขีดเนี่ยนะกระทั่งความปรุงแต่งฝ่ายดีนะคือตัวปัญญาเนี่ยยังหยุดเลยศีลสมาธิปัญญาที่เราทำมาเนี่ยในฝ่ายโลกียะมันหยุดจิตมันหมดความดิ้นรนจิตมันหมดความปรุงแต่งจิตมันจะรวมเข้าอัปปนาสมาธิโดยเราไม่ได้เจตนามันรวมเองนะถึงเวลาที่มันจะล้างกิเลสเนี่ยมันจะเกิดอริยมรรคเนี่ยจิตจะเข้าอัปปนาสมาธิทุกคนนะถึงเราไม่เคยเข้าฌานมาก่อนนะถึงจุดนั้นจิตจะเข้าฌานของมันเองนะไม่ต้องห่วงหรอกมันเข้าของมันเองขอให้ทำวิปัสสนาให้พอในพอมันรวมเข้าไปแล้วเนี่ยนะมันไปเดินปัญญาอยู่ข้างในปัญญาตรงนี้เหนือสมมตินะเหนือไม่มีคำพูดแล้ว
มันเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปนี่เดินปัญญาสามขนาดถ้าพวกที่ปัญญาแก่กล้านะปัญญาสี่แก่กล้านะมันจะเห็นแค่สิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสิ่งบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดับไปเห็นแค่นี้นะมันแจ่มแจ้งแล้วรู้แล้วสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดมีความดับเป็นธรรมดาเข้าใจอย่างนี้นะจิตมันจะวางโลกทวนกระแสเข้ามาที่ธาตุรู้ทวนเข้ามาที่แท้ทีแรกมันทวนเข้ามาที่ตัวผู้รู้ก่อนนะเสร็จแล้วอริยมรรคเนี่ยจะแหวกทำลายอาสวะที่ห่อหุ้มจิตผู้รู้ออกจิตผู้รู้ก็สลายตัวไปกลายเป็นธาตุรู้ขึ้นมาแต่ธาตุรู้เนี่ยสัมผัสพระนิพพานเมื่อกี้หลวงพ่อบอกไปแล้วนะมีจิตต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ต้องมีจิตนิพพานเป็นอารมณ์อย่างหนึ่งนะนิพพานเป็นอารมณ์นะเป็นอารมณ์อันหนึ่งเป็นอายตนะอันหนึ่งเป็นอายตนะอันหนึ่งอายตนะข้างนอกธาตุรู้เป็นอายตนะภายในสองอันนี้กระทบรวมเข้าด้วยกันงั้นจิตตรงนั้นนะจะว่างสว่างเบิกบานมีความสุขตรงนี้แหละมันมาถึงคำว่าว่างว่างจริงๆแล้วไอ้ที่แกล้งแต่งจิตให้ว่างนั้นว่างจอมปลอมเป็นความปรุงแต่งที่เรียกอเนชาพิสังขารแต่อันนี้มันพ้นความปรุงแต่งว่างชนิดพ้นความปรุงแต่งคือว่างของพระนิพพานนิพพานังปรมังสุญญังมันว่างมันก็สันติมันว่างแล้วเนี่ยไม่มีอะไรกระทบกระทั่งได้แล้วมันก็เข้าถึงความสงบสันติที่แท้จริงในโลกไม่มีสันติหรอกมีแต่ปากนะสันติภาพไม่เคยมีในโลกมีแต่ความวุ่นวายแต่พอเราภาวนาวางขันธ์ลงไปแล้วจิตใจเราว่างจิตใจเราเข้าถึงความสงบจิตใจเข้าถึงความสุขสุขอื่นเสมอด้วยความสงบไม่มีนิพพานังถึงเป็นปรมังสุขขังนะเนี่ยเราค่อยๆฝึกนะ